พลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมพิธีวันรำลึกการครบรอบ100ปีการยุติสงครามโลกครั้งที่1และพิธีเปิดการประชุมสันติภาพปารีสที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะระหว่างวันที่11ถึง12พฤศจิกายนนี้ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของโลกและไทยมีบทบาทสำคัญในวิถีโลกมาอย่างช้านานตั้งแต่ปี1914ถึง1918ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1โดยไทยตัดสินใจส่งทหารร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในปี1917ทำให้มีโอกาสดีตามมาหลายอย่างค่ะสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยการเดินทางไปครั้งนี้อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความยอมรับซึ่งประเทศไทยได้รับจากเวทีโลกนะครับคำเชิญเนี่ยต้องเท้าความนิดนึงว่าเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้มีการเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสแล้วก็มีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสในช่วงของการหารือเนี่ยนะครับก็ทางประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มีการเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมพิธีรำลึก100ปีครบรอบการยุติสงครามโลกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ตอกย้ำถึงสถานภาพของประเทศไทยในเวทีโลกก่อนการเดินทางไปฝรั่งเศสนะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยานางรราพรจันโอชาได้สวมชุดไทยย้อนยุคแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นประธานการจัดกิจกรรมแสงสีเสียงสื่อผสมสมุดทานุภาพกู้ชาติ250ปีที่พระราชวังเดิมกองประชาการกองทัพเรือตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่กรุงศรีอยุธยาและยังบอกด้วยว่าการเดินทางเยือนต่างประเทศนะคะตั้งแต่ฝรั่งเศสสิงคโปร์ปาปัวนิวกินีแม้จะไปต่างประเทศแต่ใจยังอยู่กับประเทศไทยไม่ไปไหนถึงอย่างไรก็กลับมาทันอย่างแน่นอนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าได้สั่งการย้ำให้ทุกหน่วยงานดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้อย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารและดูแลตัวเองด้วยนะครับ